สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับกบค่ะกบอยากกินข้าวซอยนี่กบได้ไทยซื้อมานะคะ2 ซองนะคะอยากกินมากจริงๆก็ไปกินตามร้านบ่อยอยู่เหมือนกันนะทุกคนแต่แบบว่าเออลองทํากินดูสิ ลองทํากินดูสิคะกบจ๋าข้าวซอยของเราก็จะเป็นข้าวซอยไก่นะส่วนไก่ของกบน่ะบางคนบางจริงๆต้นตํำรับของเขาหรือเปล่ากบไม่แน่ใจส่วนมากจะเป็นส่วนน่องนะที่กบเห็นนะคะแต่ของกบเนี่ยมีเยอะมากน่องสะโพกปีกนะคะเอาตามที่กบชอบก็แล้วกันนะแล้วก็อันนี้ก็คือกะทิเส้นน่ะกบหาเส้นได้แบบนี้ทุกคนแต่จะเป็นเส้นที่แบบจริงๆของเขากบไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่กบว่าไม่น่าใช่มั้งแต่ว่าเอาเท่าที่มีหรือว่าใช่ก็หรือว่าจะใช่ก็ไม่แน่ใจนะทุกคนจ๋าเส้นไข่นะบะหมี่ไข่นะเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลกับน้ําปลานะคะโอเคมาค่ะมาเริ่มทํากันเลยกบก็จะเอาตอนนี้กบได้ทําการต้มน้ํานิดหน่อยนะคะก็จะเอากะทิมะพร้าวนะคะผสมกับน้ํานะทุกคนแล้วก็จะตุ๋นไก่ของเรานะคะโอเคมาเริ่มกันเลยคนจ๋าน้ําเดือดแล้วจริงๆเขาจะต้องเอาหางกะทินะคะต้มแต่กบอ่ะไม่มีหางกะทิกบก็จะใช้กะทิของเรานี่แหละเทลงไปผสมกับน้ํานะคะก็เป็นหางกะทิแล้วเนาะนี่ค่ะกบก็ได้หางกะทิเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไก่ลงไปเลยก็ไปต้มแบบนี้ค่ะทุกคนเราก็ได้หางกะทิตุ๋นไก่โอเคเราก็จะมาทำการทอดเส้นกันนะคะทุกคนเส้นของกบเนี่ยซื้อมานะคะคือเราได้การเตรียมนะคะเตรียมที่จะซื้อมาทํานานแล้วทีนี้มันก็อยู่ในช่องแข็งนะคะทุกคนมันก็ยังแข็งๆตัวอยู่แต่ไม่เป็นไรนี่ค่ะทุกคนก็จะได้แบบนี้นะคะนี่สีสวยน่ากินมากเลยเดี๋ยวกบจะไปทอดต่ออีกนี่ค่ะทุกคนอันที่3แล้วนะคะสวยงามมากดูเส้นนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะหมี่ของเรานะคะทุกคนเราก็จะไปทำโอ้ยมันนี่สวยไหมคะเราก็จะไปทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะทุกคนค่ะกบก็ทำการตั้งหม้อนะก็จะใส่กะทิของเราลงไปนะคะทุกคนจ้าคือพริกแกงของกบมันเป็นแบบผงแบบนี้นะคะทุกคนกบได้ทำการตัดซองละเนี่ยมันเป็นแบบผงนะทุกคนมันเป็นซองแบบนี้นะทุกคนมันดังมากโอเคกบจะไม่พูดเรื่องนั้นกบจะทำใจทำข้าวซอยนะคะใส่ไป2 ซองเลยกบหอมมากทุกคนจ๋าหอมสุดๆแต
เติมกะทิลงไปให้หมดเลยเข้มข้นสุดพลังเลยทุกคนข้าวซอยไก่ใส่ไก่ลงไปเลยนะคะไก่ที่ไก่ต้มนะนี่ค่ะไก่ที่กบต้มลงไปเลยเขาอาจจะไม่ใส่แบบที่กบใส่นะทุกคนแต่กบมีความรู้สึกว่ากบใส่ที่กบกินนั่นแหละจริงๆก็ใส่น่องไก่เนาะทุกคนเนาะแล้วกบก็จะเติมน้ำที่เป็นหางกะทิต้มไก่นี่แหละลงไปโอเคเช็คดูอู้ใส่ลงไปอีกนะคะทุกคนโอเคเดือดอีกสักนิดแล้วเราก็มาปรุงกันนะคะเพราะว่าไก่ของกบก็สุกแล้วนะทุกคนจะเดือดแล้วกบจะชิมสักหน่อยนะเพราะว่าเราไม่รู้รสชาติของพริกแกงที่เราได้มาเป็นยังไงนะทุกคนจะเค็มแล้วนะคะกบไม่เติมน้ำปลาก็แล้วกันเพราะเค็มแล้วนะคะทุกคนพริกแกงแต่ละยี่ห้อเขาก็จะรสชาติแบบบางยี่ห้อเขาก็จะปรุงมาเลยนะคะทุกคนแบบจะมีความเค็มของพริกแกงนิดหน่อยนะไม่ได้ปรุงมาแต่หมายความว่าอาจจะมีใส่เกลืออะไรแบบนี้นะทุกคนกับใส่น้ำตาลเพิ่มอีกกบชอบหวานนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้ำตาลมะพร้าวกบเหนียวมากเลยได้มาจากบ้านเรานั่นแหละค่ะทุกคนได้มาเยอะมากได้มา4กิโลแต่ว่าตอนนี้ใช้ไปแล้ว2กิโลเหลือ2กิโลนะคะประมาณเนี่ยแบบนี้นะทุกคนนี่กบชอบมากเชื่อไหมว่ากบกลับไปบ้านทุกครั้งกบเอามาทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้เอาแบบคือเมื่อครั้งก่อนอะซื้อเป็นแบบแข็งมานะทุกคนแต่ทีนี้ครั้งนี้ไม่เอามาเลยเอาแต่แบบนุ่มมาละลายหอมมากทุกคนได้ละสำหรับกบอ่ะได้ละก็ไม่ใช่สำหรับคุณอำนาจรสชาตินี้ใช่แต่ว่าสำหรับกบอ่ะกบต้องการความหวานคุณมากมาชิมอ่ะโอ้ยท้องร้องเพราะว่าเราไม่ได้กินข้าวเนาะอ่ะเป่าด้วยนะเป่าด้วยนะที่เนาะเอาน้ำตาลใส่อีกไหมแต่หนูรู้สึกว่าไม่พอแล้วเดี๋ยวไม่ดูบอกนะปากกระชายไม่จบเลยมาจุ๊บหน่อยมาจุ๊บทีนึงไม่ที่หลังกบบอกทุกคนแล้วว่าถ้าเป็นรสชาตินี้คุณอำนาจใช่แต่ถ้าเป็นกบกบต้องการเติมน้ำตาลแต่คุณอำนาจพอดีเลยโอเคทีนี้เราก็จะไปลวกเส้นกันนะคะนะคะทุกคนลวกเส้นนี่ค่ะกบก็ทำการเตรียมเรียบร้อยอันนี้ก็มีกรอบของกบนะเส้นกรอบนี่ค่ะผักก็จะมีผักกาดดองหอมแดงพริกนะคะต้นหอมซอยแล้วก็มะนาวนะคะทุกคนโอเคเราไปลวกเส้นกันทุกอย่างพร้อมแล้วทุกคนเราลวกเส้นกันเสร็จแล้วนะคะ
ตอนนี้เส้นของเราก็สุกแล้วนะคะใส่ลงไปในนี้น้ำมันนิดหน่อยทุกคนก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะมาค่ะเรามาเสิร์ฟกันเพราะตอนนี้เราก็หิวกันแล้วทุกคนกบก็จะเสิร์ฟให้คุณน้ำนาดก่อนคุณน้ำนาดเราเยอะไหมคะไม่ครับใส่ลงไปในโบนี้ไม่เยอะหรอจริงเหรอคุณน้ำหน้าขอโทษค่ะนี่แค่นี้ก็พออ่ะในใจแค่นี้ใจร้ายเกินไปชุบโอเคไปตรงนู้นแล้วก็จะใส่น่องไก่สะโพกไก่ราดไปเลยนี่ค่ะชุบแล้วกบก็จะวางด้วยเส้นกรอบของเรานี่นะฮะอันนี้ก็ได้นี่หักมาโอ้สุดยอดเลยที่รักเลยน่ากินมากน่ากินสุดๆนี่โรยด้วยต้นหอมหน่อยนะคะนี่นะคะข้าวซอยของกบเป็นไงโอ้ทุกคนจะบอกว่าน่ากินมากเลยกบไม่เป็นไรค่ะใส่ต้นหอมลงไปเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากันใส่ต้นหอมลงไปบีบมะนาวนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยข้าวซอยไก่ของกบก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นไก่นะคะเพราะไก่มันอยู่ข้างล่างนี้นะเดี๋ยวกบเอาขึ้นมาให้ดูก็ได้นี่ค่ะข้าวซอยไก่ของเรานี่ข้าวซอยไก่เขาจะได้รู้ว่ามันคือข้าวซอยไก่เป็นไงบ้างคะถามว่าใช้เวลานานไหมก็ถ้าเรารีบก็มันก็เร็วอยู่นะแต่ถ้าพยายามฟุ๊บฟุ๊บก็เสร็จง่ายนะทุกคนเป็นไงคะน่ากินไหมคะคุณน้ำหน้าโอเคค่ะน่ากินไหมคะครับโอเคค่ะทุกคนกดไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณนะคะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะไปไหนคะคุณน้ำหน้าบ๊ายบายค่ะทุกคนรักเพื่อนทุกคนนะคะบ๊ายบาย